หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เราจะสามารถยกระดับสินค้าทางการเกษตรนะครับไม่ใช่เพียงแค่ชาวนาชาวไร่แต่เพียงเดียวที่ต้องพัฒนาวิธีการปลูกผลผลิตทางการเกษตรของพวกเขาเองนะครับแต่ว่ามีความสำคัญว่าจะต้องมีผู้ประกอบการในชุมชนหรือว่าในหมู่บ้านนั้นๆเนี่ยนะครับที่สามารถพัฒนาสินค้าแล้วก็หาตลาดเพื่อที่จะสามารถส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับจึงเป็นสาเหตุให้เปอร์สเปกทีฟในสัปดาห์นี้ครับเราตั้งใจเดินทางมาที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะครับอำเภอนี้มีชื่อเสียงอย่างมากเพราะถือว่าเป็นเมืองของกล้วยตากของโลกเลยทีเดียวละครับวันนี้ครับเราจะมีโอกาสได้คุยกับผู้ประกอบการซึ่งได้หันมาใส่ใจในเรื่องของการทำแบรนด์ทำแพ็กเกจจิ้งแล้วก็ทำตลาดนะครับพัฒนาให้สินค้ากล้วยตากนั้นขึ้นมาเป็นสินค้าพรีเมียมที่สามารถถูกส่งไปในโมเดิร์นเทรดได้แล้วที่สำคัญก็ส่งออกไปอีกหลายๆประเทศทั่วโลกสร้างรายได้ให้กับองค์กรของเขานะครับปีหนึ่งหลาย10ล้านบาทเลยทีเดียววิธีการของเขาทำอย่างไรต้องมาติดตามกันให้ดีในคืนนี้กับ Perspective ของคุณจิราพรผู้ก่อตั้งจิราพรฟู้ดครับพี่อิ๋วสวัสดีครับโอ้สวัสดีค่ะนี่ครับคุณผู้ชมครับพี่อิ๋วจิราพรนะครับเจ้าของแบรนด์กล้วยตากจิราพรใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นกล้วยตากที่กำลังมาแรงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบอนด์เทรดในซูเปอร์มาร์เก็ตท็อปส์แม็กซ์แวลูโลตัสบิ๊กซีวิลล่านะครับฟู้ดแลนด์มีหมดเลยถ้าเข้าไปคุณจะเห็นแบรนด์นี้ก็คือจิราพรบานาน่านั่นเองทำมากี่ปีแล้วครับ30กว่าปีแล้วค่ะ30กว่าปีที่เห็นอยู่นี่มีทั้งหมดกี่ SKU ครับมีหลาย10 SKU เลยมีหลาย10 SKU เลยแล้วตัวที่ขายดีที่สุดล่ะครับถ้าตัวที่ขายดีที่สุดค่ะเป็นตัวนี้ที่เป็นกล่องสีดำแบบนี้นะคะอ๋อนี่อันนี้ขายดีสุดเลยใช่ขายดีที่สุดค่ะกล้วยตาก 100% ชนิดแบบใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นกล้วยตาก 100% รสธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลเลยเฮ้ยผมชอบแพคเกจจิ้งมากเลยเปิดไปข้างหลังครับคุณผู้ชมครับมีบอกเลยนะว่าตีกอล์ฟก็กินได้ไปปิกนิกก็กินได้ขับรถอยู่แก้หิวได้ตามไลฟ์สไตล์ได้ทุกได้ทุกไลฟ์สไตล์เลยซึ่งจริงๆนะคือกล้วยตากมันแก้ท้องว่างปัจจุบันกล้วยตากเป็นสแน็คแล้วค่ะเป็นสแน็คที่สามารถทานได้ทุกช่วงเวลาคือสมัยก่อนจริงๆผมว่าทุกคนน่าจะโตมากับกล้วยตากหมดแหละใช่แล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะเห็นแบบนี้เราไม่ได้เห็นแพ็คเกจจิ้งในหีบห่อแบบนี้เห็นจะขายแบบนี้ใช่ค่ะแล้วเหมือนกันไหมครับจะไม่เหมือนค่ะหมายถึงว่าตัวสินค้านี่จะเป็นกล้วยตากรสธรรมชาติเหมือนกันแต่วิธีการที่เราจะแยกโปรดักต์เนี่ยจะไม่เหมือนยังไงครับค่ะก็ตัวนี้เขาเป็นไซส์พรีเมียมซึ่งเราจะต้องคัดอายุของกล้วยรวมถึงน้ำหนักของกล้วยรสชาติที่สุดอันนี้พิเศษกว่านี้ไม่ใช่แค่แพ็กเกจจิ้งไม่ได้สวยแต่แพ็กเกจจิ้งอย่างเดียวของข้างในก็ดีกว่าต้องอันนี้แบบทั่วไปใช่ค่ะผมแอบเห็นมีคำว่า110วันคืออะไรครับ110วันเนี่ยเห็นเกือบทุกอันเลย110วันในตัวแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ค่ะจะเป็นกล้วยอายุ110วันซึ่งเราคัดอายุของกล้วยมาทำเป็นกล้วยตากทำไมต้อง110วันเราเก็บข้อมูลมาว่าต้องเท่าไหร่ที่จะเหมาะที่สุดที่จะทำเป็นกล้วยตากคือลองแล้วลองแต่แบบ90วันมาทำเป็นกล้วยตากลองแล้ว100วันทำกล้วยตากมันมาบรรจบที่110วันใช่ค่ะเป็นอายุที่เหมาะที่สุดคือกล้วยแก่จัดแล้วก็มีรสชาติที่หอมหวานแล้วมาทำกล้วยตากนุ่มอร่อยมากอืมใช่อันนี้อยากแนะนำให้คุณเปิดตัวนี้อันนี้เป็นกล้วยตากออร์แกนิกต่างกันยังไงครับก็ปกตินะคะสินค้าที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยคือจะต้องใช้วิธีการปลูกแบบไม่มีเคมีเลยทั้งปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงเสริมด้วยมาตรฐานตัวนี้ค่ะเป็นไอโฟม EU ซึ่งเป็นมาตรฐานยุโรปได้ไอโฟมด้วยใช่ค่ะตัวนี้เป็นกล้วยออร์แกนิกที่เรามีความภาคภูมิใจเราต่อยอดจากกล้วยตากแบบเดิมมาเป็นออร์แกนิกแล้ววิธีการปลูกระหว่างอันนี้กับอันนี้มันต่างกันยังไงครับก็ใช้วิธีการปลูกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ต้องอันนี้ใช้
ใช้บ้างแต่ไม่เกินมาตรฐานอันนี้ไม่ใช้เลยใช่แล้วก็ไม่มีสารเคมีในการกำจัดวัชพืชเลยงั้นถ้าเกิดพูดว่าจิราพรกล้วยตากยอดขายปีหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับก็อยู่ประมาณ60กว่าล้าน60กว่าล้านบาทใช่แล้วขายสัดส่วนยังไงครับส่งออกบ้างไหมครับหรือว่าในประเทศเรามีส่งออกด้วยค่ะส่งออกเนี่ยยอดก็อยู่ประมาณสัก 30% ของยอดขายก็ส่งออกประมาณ18ล้านนะครับก็จะมีอเมริกาออสเตรเลียค่ะที่เป็นตลาดหลักนะคะแล้วก็ในโซนยุโรปก็มีบ้างนะคะซึ่งเราก็ตอนนี้ในส่วนของที่เป็นเอเชียก็มีหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงเกาหลีตะวันออกกลางก็มีสินค้าไปบ้างค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของประเทศมองโกเลียที่ใกล้รัสเซียมีประเทศแปลกๆอย่างมองโกเลียใช่ใช่ค่ะมีลูกค้าไดเรกตรงมาจากมองโกเลียสนใจสินค้าส่งเยอะไหมครับส่งไปก็ตอนที่ส่งไปมองโกเลียก็ส่งไปประมาณ3ตู้โอ้โอ้ยทำดีมากเลยอ่ะอันนี้จะทำเป็นเซตสำหรับเป็นของขวัญให้กับลูกค้าอยู่ที่450บาทค่ะโอ้โหผมกำลังจะถามเลยว่าเคยแบบดูไอ้พวกโตเกียวบานาน่าหรือไอ้พวกแบบของฮอกไกโดบ้างไหมว่าที่เขาทำกล้วยเหมือนกันเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าเป็นของขายดีของเขาเนี่ยเขาทำยังไงหรืออะไรเงี้ยนี่ไม่ต่างเลยนะผมว่าดูดีกว่าด้วยนะทำเป็นแบบซองชิ้นๆแกะนะครับได้แรงบันดาลใจค่ะอืมผมชอบอันนี้มากๆคือไม่เหนียวมือก็เป็นการแก้ปัญหาอีกอย่างนึงค่ะให้ลูกค้าสามารถแยกทานได้มีไว้บนรถนี่สบายเลยอย่างเมื่อกี้ของคุณเปอร์ใช่ไหมคะจะเป็นรถธรรมชาติรถเดียวอันนี้มีหลายรสเหรอมีหลายรสอันนี้ค่ะตัวนี้มีรสสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตตัวช็อกโกแลตอัลมอนด์แล้วก็ชาเขียวอันนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งแสดงว่ามีการพัฒนาเป็นสินค้าอย่างอื่นด้วยใช่ค่ะก็จะมีเพิ่มรสชาติเพิ่มรสชาติค่ะอันไหนอร่อยสุดครับตัวเองจะชอบตัวช็อกโกแลตอัลมอนด์ช็อกโกแลตเคลือบอัลมอนด์นี่คือที่ผมกำลังจะทานนะฮะผมลองแกะให้ดูเฮ้ยว่ายออกมาแบบเคลือบช็อกโกแลตเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนไอติมเลยตัวนี้ลูกค้าจะบอกว่าคล้ายๆเหมือนเราทานไอศกรีมยี่ห้อหนึ่งที่แมกนัมใช่ค่ะโคตรอร่อยถ้าแช่เย็นก็จะอร่อยยิ่งขึ้นคุณมีไว้ในตู้เย็นนะรับประกันครับแมกนัมตรงนี้ที่เห็นนะคะตัวนี้เป็นสินค้าต้องบอกว่าสินค้ากล้วยแท่งหนึบค่ะเป็นสินค้าที่เกิดในช่วงโควิดยังไงครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยที่เขาจะมีความหนึบแล้วก็หวานน้อยกว่ากล้วยตากซึ่งตอนนี้ค่ะผู้บริโภคเนี่ยเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าชอบแบบนี้ใช่คนที่ทานเพื่อสุขภาพใช่รู้สึกว่าอยากทานหวานน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมมันหวานน้อยกว่ากันได้เพราะว่าอายุของกล้วยค่ะตัวนี้จะไม่ใช่110วันแล้วจะอายุน้อยกว่าค่ะอ๋อคือกล้วยเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งหวานใช่ถ้ากล้วยมันยังไม่สุกมากใช่ค่ะมันก็จะหวานน้อยก็จะหวานน้อยน้ำตาลก็จะน้อยกว่าแล้วทำไมมันหนึบกว่าครับด้วยกรรมวิธีที่เราทำเนี่ยจะไม่เหมือนกล้วยตาเพื่อตัวนี้ก็เลยจะหนึบแล้วก็จะหวานน้อยกว่ากล้วยตาจริงๆทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเราอยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นกล้วยตากที่เราเห็นเป็นสินค้าพื้นบ้านเพียงแค่ว่าใส่ในเรื่องของการทำแบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งเข้าไปยกระดับให้สินค้านั้นสามารถขายได้เพิ่มมูลค่าสูงขึ้นนะครับที่มาที่ไปในกระบวนการว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ยังไงเนี่ยอันเนี้ยผมต้องเจาะลึกเพิ่มเติมต่อนะครับยินดีเลยค่ะขออนุญาตไปดูกระบวนการผลิตหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะโรงงานอยู่ที่นี่ป่ะครับโรงงานต้องไปอีกประมาณสัก10นาทีค่ะพี่อิ๋วมีสวนของตัวเองไหมครับมีแต่ไม่เยอะค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นของเกษตรกรที่ปลูกส่งโรงงานอ๋อแสดงว่ามีกลุ่มเกษตรกรใช่ที่ส่งเราเป็นประจำใช่ค่ะประมาณสักเกือบใกล้ๆ 2,000 ไร่แล้วค่ะ 2,000 ไร่ใช่ค่ะขอไปดูโรงงานได้แล้วก็ขอไปดูสวน
กล้วยหน่อยว่าเขาปลูกกันยังไงใช่ค่ะได้ค่ะเราไปดูกันครับและตอนนี้ครับเราก็เดินทางมาถึงโรงงานของจิราพรฟู้ดแล้วนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่แปลรูปผลผลิตที่ได้จากกล้วยน้ำว้านะครับไปในหลากหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับพี่อิ๋วจะพาผมไปดูอะไรบ้างขั้นแรกเลยนะคะเราจะพาไปดูกระบวนการผลิตตอนที่เคลือบกล้วยครับแล้วก็พาไปดูกระบวนการบรรจุหีบห่ออืมค่ะเดี๋ยวเราจะมาสู่กระบวนการคัดไซส์ค่ะเราดูจากข้างนอกนี่ได้ใช่ไหมเราดูจากข้างนอกค่ะคัดไซส์อ๋อไซส์มีไซส์ตกมีไซส์ที่ว่าไซส์ตัวไหนจะไปพรีเมียมจะไปทำกล้วยเคลือบช็อกโกแลตเคลือบสตรอเบอรี่ทำอะไรอ๋อไซส์ไม่เท่ากันใช่ค่ะอ๋อข้างในนี่เขากำลังเคลือบสตรอเบอรี่กันเลยเหรอกล้วยแล้วก็จริงๆก็จะราดสตรอเบอรี่ลงไปตอนเคลือบร้อนแล้วก็มาเซตตัวด้วยอุโมงค์ความเย็นนะคะอ๋อปกติใช้อันเดียวกันเคลือบช็อกโกแลตอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตเคลือบชาเขียวใช้อันนี้ใช่ห้องนี้ใช่ไหมครับอันนี้อะไรครับอันนี้ก็จะเป็นห้องแพ็คค่ะอ๋อนี่ห้องแพ็คเกจิ้งใช่ค่ะก็คือเอากล้วยที่ได้มาจากการเคลือบแล้วก็ส่งมาแพ็คที่นี่อีกทีนึงเราพาคุณผู้ชมไปดูกระบวนการผลิตของกล้วยตากจิราพรแล้วนะครับจริงๆแล้วต้องย้อนกลับไปถามเรื่องราวของพี่อิ๋วสักนิดนึงว่าจริงๆเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องของกล้วยตากได้ยังไงครับพี่อิ๋วเป็นคนที่อำเภอนี้เลยค่ะอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนี่เลยตรงนี้ค่ะที่ตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าหมู่บ้านเกาะคูซึ่งจะเป็นจุดกำเนิดของกล้วยตากของประเทศไทยเลยครับค่ะซึ่งมีตำนานมาประมาณเกือบ90ปีแล้วถามว่าตอนเด็กๆก็เห็นตลอดเห็นกล้วยตากตลอดคือหมายถึงว่าชาวบ้านเขาเอากล้วยมาตากกันใช่ๆค่ะแต่ที่บ้านไม่ได้ทำด้วยความที่แม่พี่อิ๋วอะค่ะมีอาชีพเป็นแม่บ้านเหมือนต้องหาอาชีพเสริมเลี้ยงครอบครัวเพราะว่ามีลูก3คนทุกอย่างท่านทำอะไรครับพ่อทำงานรถไฟค่ะอ๋อพ่อทำงานรถไฟแม่เขาก็เหมือนกับว่าขายของเรื่อยๆอะค่ะหารับอันโน้นอันนี้มาขายแม่ก็มองเห็นว่าถ้ากล้วยตากน่าจะขายได้แม่ก็ไปรับกล้วยตากก็มาแพ็คบรรจุขายเราเป็นลูกใช่ไหมคะก็ต้องช่วยเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่แบบว่าในครอบครัวในครัวเรือนไปขายที่ไหนครับสมัยก่อนเนี่ยเริ่มต้นเลยแม่พี่ขายบนรถไฟเลยขายบนรถไฟถือถาดไปขายบนรถไฟเลยครับแล้วก็ตอนหลังๆอ่ะแม่ก็เริ่มพัฒนาไปขายที่วัดใหญ่ที่พิษณุโลกค่ะที่วัดหลวงพ่อพุทธชินราชครับเพราะว่าที่นั่นมันจะเป็นแหล่งคนมาเยอะต้องมาไหว้พระแม่ก็เลยไปขายที่วัดใช่แล้วยังไงต่อมันก็เริ่มความที่แม่พี่เนี่ยบอกว่าเวลาเราจะต้องเอาไปให้ลูกค้ากินเนี่ยจะต้องเลือกแต่ดีๆแม่ก็เอาไปขายแล้วก็ปรากฏว่าก็เริ่มขายดีค่ะแต่ลูกค้าจำไม่ได้ว่าอันไหนของเราเมื่อก่อนสมัยก่อนจะมีแต่กล้วยตากบางกระทุ่มแล้วก็ทุกเจ้าเนี่ยทุกเจ้ามาจากบางกระทุ่มหมดก็บอกว่าเนี่ยยี่ห้อกล้วยตากบางกระทุ่มก็เลยทำให้ต้องเหมือนทำอะไรให้รู้ว่าอันนี้เป็นของเราก็จะนึกถึงเอ๊ะเอาชื่อใครดีก็เอาชื่อลูกเพราะพี่อิ๋วเป็นลูกคนโตก็เลยใช้ชื่อพี่อิ๋วนั่นก็เลยเป็นจุดที่ชื่อแบรนด์จิราพรแล้วจากนั้นยังไงต่อครับหลังจากนั้นใช่ไหมคะก็ทำแบบนี้มาเรื่อยๆแต่ไม่ได้มองว่าอาชีพกล้วยตากเนี่ยจะเป็นอาชีพเพราะว่าตอนที่ทำอยู่กับแม่เป็นเหมือนอาชีพเสริมของแม่ที่เลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพี่อิ๋วก็หลังจากที่เรียนจบก็ไปทำงานพี่อิ๋วเรียนจบปวส.บัญชีแล้วไปทำก็ไปทำงานอยู่โรงงานเฟอร์นิเจอร์ก็ไปสมัครงานเป็นบัญชีก็จริงๆทำทั่วไปค่ะทำทั่วไปทำทุกอย่างเลยใครทำอะไรก็ทำก็ที่นั่นก็ทำอยู่ไม่กี่เดือนค่ะแล้วก็รู้สึกว่างานเนี้ยไม่ค่อยถูกใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากกลับบ้านมาตั้งหลักก่อนก็พี่อยู่ก็กลับมาค่ะก็กลับมาก็มาช่วยที่บ้านช่วยแม่แล้วตอนที่พี่อยู่มาช่วยเนี่ยตอนนั้นเริ่มมีสวนกล้วยของตัวเองหรือยังยังเลยแล้วทำไงฮะพอเราก็กลับมาเราก็มามองว่าเราน่าจะทำกล้วยของเราเอง
เราก็เริ่มจากการตากกล้วยเองตั้งแต่ไปซื้อกล้วยสดมาแล้วก็ตากแล้วก็มาสู่กระบวนการที่บรรจุแล้วก็เอาไปขายทำตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ต้นเลยการตากเองจะทำให้เราลดต้นทุนเหรอครับจริงๆถ้าเราตากเองเราจะสามารถคุมคุณภาพได้เราก็จะเลือกกล้วยแต่ที่สามารถแก่ๆได้สวยเราจะตากแบบไหนเราอยากได้กล้วยที่แบบไหนนุ่มอะไรพวกนี้เราสามารถที่จะควบคุมได้สมัยก่อนนะคะคุณเปิร์กมันไม่มีเทคโนโลยีอะไรช่วยแล้วเราใช้วิธีการตากบนแค่ไม้ไผ่ถ้าช่วงฤดูร้อนฤดูหนาวเราก็ตากได้แต่ถ้าพอถึงช่วงฤดูฝนตกฝนตกกล้วยก็เป็นเชื้อรานะคะตากไม่ได้เป็นอาชีพที่เราอาจจะได้กำไรในช่วงฤดูแล้งฤดูหนาวแต่พอช่วงฤดูฝนเราก็ต้องขาดทุนมันก็จะวนลูปอยู่แบบนี้ค่ะเราตากกล้วยปีนึงพี่จะได้กำไรพอมาเจอฤดูฝนขาดทุนอีกแล้ววนอยู่แบบนี้ค่ะหลายปีจนรู้สึกว่าอาชีพนี้พี่อยู่ว่าไม่เวิร์กแล้วคิดว่าไม่ทำเลิกก็จะทำอะไรครับจริงๆพอพี่อยู่ก็คิดว่าเราจะต้องหาวิธีทำสินค้าอะไรสักอย่างที่เราไม่ต้องอาศัยดินฟ้าอากาศธรรมชาติแบบนี้ควบคุมอะไรไม่ได้เลยพี่อยู่ก็เลยคิดว่าก็ไปมีลูกค้าสนใจโปรดักต์ตัวหนึ่งที่เป็นพวกผลไม้ผักแปรรูปที่ใช้วิธีการอบการทอดด้วยเครื่องที่ก็จะมีพวกเครื่องเวลคัมไฟล์พี่อยู่ก็ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่ามีอาจารย์ที่มหาลัยศิลปากรท่านเก่งเรื่องนี้มากเรื่องเครื่องเนี้ยค่ะชื่ออาจารย์บัณฑิตไปที่นั่นเก่งเรื่องเครื่องไอ้แวคัมเนี่ยใช่ค่ะไปเครื่องทอดก็อาจารย์ก็คุยกับอาจารย์ปรึกษาอาจารย์ก็พาไปดูเครื่องนี่มันมีวิธีการทำงานแบบนี้นะแล้วอาจารย์ก็ถามว่าแล้วคุณทำอะไรเราก็เล่าให้ฟังว่าเราทำอาชีพกล้วยตากแต่เราไม่อยากทำแล้วเราจะเลิกทำอาชีพนี้เพราะเราเจอปัญหาแบบนี้เขาก็เลยบอกอ้าวเหรอคุณมีปัญหาเรื่องนี้เหรอพอดีที่มหาลัยอ่ะเรามีตัวพาราโบลาโดมนะคืออะไรก็ไม่รู้ใช่เป็นเทคโนโลยีที่แบบอาจารย์อีกคนนึงค่ะท่านอาจารย์เสริมเนี่ยเป็นผู้คิดค้นเอาไว้อบพวกลูกเกดแห้งอาจารย์บอกว่ามีตัวต้นแบบอยู่นะที่ในมหาลัยไปดูกันไหมก็พาไปดูคุณเปิดใช่ไหมว่าพอเราเห็นเครื่องแบบนี้มันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเครื่องมันเป็นยังไงนะฮะด้วยทรงมันเป็นโค้งๆแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะมีความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช่แล้วที่สำคัญมันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยซึ่งมันก็จะประหยัดพูดง่ายๆคือมันทำให้เกิดปรากฏการก๊าซเรือนกระจกหรือว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ใช่ไหมครับใช่ใช่ก็คือความร้อนลงเข้ามาได้แต่ออกไม่ได้ใช่ออกก็ต้องระบายออกถ้าความร้อนเกิดแล้วมันสามารถกันฝนได้ใช่กันฝนได้กันฝนฤดูฝนเราก็สามารถตักกล้วยได้อ๋อไม่เกิดเชื้อราใช่ค่ะแต่ชีดาพรทำแรกๆใช่ไหมชาวบ้านเขางงไหมว่าเออเราก็ทำกล้วยกันทุกบ้านเลยแต่อยู่ดีบ้านเธออยู่ดีมีโดมอะไรประหลาดนี่มาอยู่ก็งงค่ะแล้วครั้งแรกๆเลยเนี่ยก็มันก็ทำไม่ได้คุณเปอร์เพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่เนาะคือมันมีความร้อนเข้าไปแล้วมันไม่ได้ออกมันก็จะเกิดความร้อนสะสมอยู่ในนั้นแล้วถ้าเกิดความร้อนไม่ได้ออกไปแล้วมันจะส่งผลกับกล้วยยังไงจะทำให้กล้วยไม่แห้งจากที่มันจะแห้งมันจะกลายเป็นแบบเปียกๆอะค่ะเปียกๆเพราะน้ำมันไม่ได้ระบายออกแต่พี่มีความรู้สึกว่าพี่ว่ามันทำได้อะพี่ว่ามันทำได้แต่ว่าอาจจะต้องปรับแล้วก็ต้องเรียนรู้อีกพักนึงอะด้วยเทคโนโลยีเนี้ยอย่างที่ต้นแบบทำมาเนี่ยเป็นลูกเกดลูกชิ้นอาจจะเล็กความชื้นน้อยกว่า อย่างกล้วยเนี่ยความชื้นจะเยอะเราก็ลองผิดลองถูกอยู่หลายเดือนเหมือนกันลองผิดลองถูกอยู่หลายเดือนแล้วจนมันเข้าที่ได้ยังไงช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่ฤดูฝนพอดีแล้วเราก็ทำสำเร็จในช่วงนั้นกล้วยตากที่แบบไม่ทำเป็นกล้วยตากสำเร็จคือไม่เสียหายละก่อนหน้านี้อย่างนี้ก็ดีสิฮะคือหมายความว่าบ้านอื่นเขาทำกันไม่ได้เพราะว่ามันหน้าฝนเหมือนกันใช่ใช่แต่บ้านเราสามารถสร้างผลผลิตได้อยู่บ้านเดียวใช่ช่วงนั้นก็เลยจากเดิมที่ลูกค้าที่ไม่เคยซื้อเราก็เลยเราก็ได้มีโอกาสช่วงนี้ค่ะแจ้งเกิดเพราะหน้าฝนแจ้งเกิดลูกค้าก็จะรู้จักเราจากช่วงที่เราเป็นหน้าฝนโอ้โห
โอ้นี่มีกี่โดมครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12โดมในนี้ร้อนมากไหมร้อนมากค่ะอันนี้เราประดิษฐ์ทำเองได้เลยป่ะครับในปัจจุบันก็ทำเองได้เลยค่ะแต่ว่ามันจะมีเรื่องควบคุมอุณหภูมิความชื้นสัมผัสอะไรพวกนี้ค่ะที่เราจะเพิ่มขึ้นถ้าร้อนเราก็ระบายอากาศออกใช่ค่ะใช่เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นี่กล้วยสดเอามาตากอย่างนี้สมัยก่อนก็วางอย่างนี้แหละแต่ตากแดดอุณหภูมิไม่แน่นอนไม่แน่นอนค่ะควบคุมดินฟ้าอากาศไม่ได้นี่กันฝนใช่แล้วก็ตากแบบนี้เลยค่ะตากนานแค่ไหนครับตากประมาณ 4-5 วันดูอุณหภูมิค่ะเราต้องคุมอุณหภูมิแล้วก็วัดความชื้น 4-5 วันอบไว้นะฮะค่ะเยอะมากในนี้นะคะอยู่ทั้งหมด4ตันในโดมนึงเนี่ยได้รอบละ4ตัน4ตันกล้วยสดแห้งลงจะเหลือประมาณ 35% จาก4ตันจะเหลืออยู่แค่ประมาณสักตันกว่าๆใช่ค่ะแล้วหลังจากที่เราแจ้งเกิดในช่วงหน้าฝนได้มีของขายในช่วงที่ตลาดไม่มีแล้วเดินทางยังไงต่อครับจิราพรก็นั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนเราสามารถจะผลิตกล้วยได้ตลอดทั้งปีแล้วไม่ขาดทุนอีกต่อไปแล้วไม่ขาดทุนอีกต่อไปแล้วแล้วก็ชาวบ้านก็เลยเห็นว่าไอ้ตัวนี้มันก็ใช้ได้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้พาราโบลาที่มาเกิดที่บางกระทุ่มนั่นคือมันสาเหตุว่าที่เมื่อกี้ขับรถมาโรงงานเนี่ยเราเห็นว่ามันมีพาราโบลาโดมใช่ใช่เป็นหลายหลายอันใช่ก็คือว่าชาวบ้านณปัจจุบันนี้ในย่านนี้ใช้แบบนี้กันหมดเลยใช่ค่ะพี่ทำงานหนักมากที่ผ่านมาพี่ตักกล้วยเยอะมากทำไปแล้วก็บางทีไม่ได้คำนวณเลยว่าเราขายได้เท่าไหร่และเราควรจะทำเท่าไหร่ไม่ได้มีการวางแผนการผลิตแล้วบางทีเราผลิตออกมาเยอะเราก็ไม่สามารถตั้งราคาได้ด้วยพ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนดราคาถ้าผมเป็นพ่อค้าคนกลางแล้วผมเดินทางเข้ามาที่อำเภอบางกระทุ่มทุกคนปลูกกล้วยเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับแปลว่าของเต็มเลยใช่ไหมผมก็เดินมาบ้านพี่อิ๋วแล้วก็บอกว่าให้โลละ20บาทพี่อิ๋วไม่ขายไม่ขายจะขายต้อง40บาทผมก็เดินไปบ้านถัดไปว่าซื้อเลยไหมซื้อเลยไหมเนี่ยเหมาเลยนะ20เขาบอกว่า40เหมือนกันบอกถ้า40ผมเอาเจ้าพี่อิ๋วแต่ถ้าเกิดจะเอาเจ้าคุณผมเอา20เขาก็เดินกดราคาเงี้ยไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าปุ๊บเวลาออกพร้อมกันหมดใครที่ทนอำนาจเงินไม่ไหวใครที่กู้หนี้ยืมสินมาเยอะใครที่มีหนี้มีภาระต้องใช้เงินหมุนไม่ทันอ่ะยอมขาดทุนก็ได้เพราะว่าเงินต้องการแล้วก็จะต้องอ่อนกำลังในการต่อรองกับเราก็เป็นหนึ่งในนั้นพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ต้องยอมเราก็ต้องยอมขาดทุนก็ต้องยอมดีกว่าไม่ได้เลยใช่เราต้องเอาเงินมาหมุนเราก็ต้องยอมเราก็เป็นหนึ่งในนั้นถ้าเป็นแบบนี้คือพี่อยู่ก็เลยคุยกันในครอบครัวพี่บอกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเราจะอยู่เท่าเดิมพอสุดท้ายถ้าทุกคนเปลี่ยนไปเราจะไม่มีที่ยืนแต่ในความเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องคุยกันในครอบครัวก่อนว่าแต่ถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยมันเหนื่อยนะเพราะเราจะทำแบบเดิมไม่ได้เพราะเราจะต้องทำอะไรที่ไม่เคยทำเปลี่ยนยังไงก็ต้องกลับมาจริงๆถามว่าก็ทำกันบ้านเยอะมากศึกษาคิดดูจากข้อมูลตอนนั้นเริ่มอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะคุณเปอร์คือดูทุกวันอะดูว่าจะต้องทำยังไงระหว่างที่เราหาข้อมูลอยู่เนี่ยค่ะก็มีโครงการนึงเขาเหมือนโรดมาที่จังหวัดพิษณุโลกเฟ้นหาผู้ประกอบการที่จะเอาไปพัฒนาหรือให้ความรู้เป็นโครงการของภาครัฐหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนั้นเขาคัดสรร12รายทั่วประเทศแล้วเขาก็โรดมาที่จังหวัดพิษณุโลกพี่อิ๋วก็ไปสมัครแล้วก็ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการได้เป็น1ใน12รายได้จังหวัดพิษณุโลกได้ไปคนเดียวทั้งจังหวัดเราได้คนเดียวได้คนเดียวแล้วก็เป็น12รายของประเทศซึ่งโครงการนี้ก็ไปอบรมต่อที่กรุงเทพจริงๆตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยพี่อยู่ไม่คิดว่าพี่อยู่จะผ่านด้วยซ้ำทำไมพี่ถึงได้เป็น1ใน12คนก็จริงๆพี่อยู่อะแค่วันนั้นไปอบรมแล้วก็ได้คอมเมนต์จากอาจารย์ที่ปรึกษามาวันนั้นนะคะว่าก็เหมือนกับว่าวันนั้นเนี่ย
ก็ถามเรื่องว่าทำไมถึงมาอะไรพวกนี้เราก็บอกว่าเราอ่ะมีปัญหาอะไรแล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะพัฒนาแบรนด์ของเราแล้วเราก็ไม่อยากเราอยากจะเปลี่ยนแต่เราก็เองเรายังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนทำยังไงไม่รู้จะเริ่มตรงไหนยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่อาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาให้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งนึงที่คุณเหมือนน้ำไม่เต็มแก้วคุณพร้อมที่จะเปิดรับพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำที่เราจะเปลี่ยนแล้วยังไงมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ในโครงการนี้ต้องบอกเป็นจุดเปลี่ยนของพี่อยู่จริงๆเพราะโครงการนี้ที่กี่ปีมาแล้วนะครับโครงการนี้10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปี10กว่าปีแล้วโครงการนี้3วันที่ไปอบรมอะค่ะคือยังไม่ได้สอนให้ทำธุรกิจแต่สอนให้เรารู้ก่อนว่าเราจะเป็นใครถ้าเราเป็นจิรพรเราจะเป็นใครแล้วเราถึงจะสร้างตัวตนของเราขึ้นมาได้บอกเฮ้ยฉันรู้แล้วว่าฉันจะเป็นใครเป็นใครครับจะเป็นจิรพรที่แบบว่าเฮ้ยจิรพรที่เป็นพรีเมียมและเราก็ไม่ทำเยอะๆอย่างสมัยก่อนแต่เราจะเลือกทำสินค้าที่จำนวนน้อยๆแต่ขายแล้วมีมูลค่าและราคาคำว่าพรีเมียมมากขึ้นสำหรับกล้วยตากคือยังไงครับโครงการนี้ค่ะที่ผ่านคัดเลือกเนี่ยจะได้ที่ปรึกษาเอาไปช่วยเหลือก็มีเป็นอาจารย์ค่ะเป็นอาจารย์พีระวงศ์จาตุลงคกุลซึ่งเป็นที่ปรึกษาเขาจะเก่งเรื่องการตลาดแล้วเขามาช่วยยังไงครับเหมือนรื้อใหม่หมดเลยคุณเปอร์ต้องแต่วัตถุดิบเลยแพ็กเกจจิ้งต้องพรีเมียมสินค้าต้องมีเรื่องราวคุณภาพมาตรฐานทุกอย่างมันต้องพรีเมียมทั้งหมด มันก็เลยต้องกลับมาทำกันบ้านทั้งหมดวัตถุดิบเนี่ยกล้วยเนี่ยเรารู้ไหมว่ากี่วันมันถึงจะมาเป็นเอามาทำเป็นกล้วยตากพอกลับไปถามพวกเขาบอกว่ากล้วย3เดือน3เดือนกว่าเนี่ยกล้วยน้ำว้าเนี่ยก็เอามาทำกล้วยตากได้เอ๊ะ3เดือนกว่ามันกี่วันก็ไม่มีใครรู้ว่ากี่วันถามใครก็ไม่มีใครบอกได้ก็จำเป็นใช่เขากะเอาเราก็เลยจำเป็นจะต้องมาเก็บข้อมูลว่ากี่วันนะมันถึงจะแก่จัดมันถึงจะอร่อยมันถึงจะอะไรแบบนี้อ๋อถึงเป็นที่มาถึงกล้วยที่อร่อยที่สุดต้องพันนี้น้ำว้ามะลิอ่องใช่แล้วต้องออกผลมาอย่างน้อย110วันใช่ถึงจะเก็บเกี่ยวใช่แล้วเอามาตากได้ใช่นี่คือฟาร์มกล้วยหนึ่งในเกษตรกรที่ส่งผลผลิตให้พี่อิ๋วเหรอครับใช่ค่ะอันนี้คือกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าพันมะลิอ่องค่ะความพิเศษของพันนี้มันคือยังไงครับมะลิอ่องนะคะความพิเศษของเขาเนี่ยคือถ้าเป็นเรื่องของรสชาติเนี่ยของเขาจะหวานหอมนุ่มหวานหอมนุ่มค่ะครับแปรรูปเป็นอะไรก็อร่อยหมดเลยกล้วยตากก็อร่อยจะทำเป็นกล้วยปิ้งกล้วยทอดก็อร่อยหมดเลยค่ะอย่างนี้กี่วันแล้วครับถ้าตรงนี้นะคะถ้าด้วยสายตาประสบการณ์นะคะน่าจะอยู่ประมาณสัก 40-50 วันอ๋อก็ต้องอีกประมาณสัก60วันถึงจะสามารถเก็บได้ถ้าภาษาชาวบ้านเลยเนี่ยเขาจะบอกว่าตรงนี้ค่ะเขาจะเรียกเหลี่ยมเหลี่ยมมันจะกลมเขาก็จะเรียกว่าเหลี่ยมลบอ๋อตอนนี้ยังเหลี่ยมอยู่ใช่ถ้ารอไปอีกสัก60วันจะเริ่มกลมใช่ลูกก็จะกลมค่ะตัดปุ๊บแล้วก็เอาไปตากเลยเราต้องไปที่เข้าลงบ่มก่อนอ๋อบ่มให้เป็นกล้วยสุกค่ะแล้วถ้าไม่บ่มมันก็สุกเองไหมครับสุกเองแต่จะสุกไม่พร้อมกันค่ะอ๋อสุกไม่พร้อมถ้าเราบ่มให้ความร้อนเขาใช่ค่ะบ่มวิธีธรรมชาติเราจะใช้วิธีการคลุมผ้าบ่มแล้วเขาจะสุกเท่ากันหมดเพราะเราตัดพร้อมกันไงคะวันเดียวกันอายุได้พี่อยู่มีอย่างนี้ที่เป็นเกษตรกรช่วยส่งให้ปลูกกล้วยอย่างนี้ประมาณ 2,000 ไร่ใช่ใช่ไร่หนึ่งปลูกได้ประมาณกี่ต้นครับไร่หนึ่งนะคะจะปลูกได้ประมาณ 60-100 ต้น60-100 ต้นใช่ค่ะสมมติตีซะว่าไร่หนึ่งเนี่ย60ต้นเนี่ยสามารถส่งผลผลิตให้กับโรงงานพี่อิ๋วรับซื้อเท่าไหร่ถ้าได้คุณภาพถ้าได้คุณภาพกิโลนึงเนี่ยช่างแต่กล้วยอย่างเดียวนะคะกิโลเริ่มต้นที่8บาทกิโลละ8บาทใช่1ไร่ได้ประมาณกี่กิโลประมาณ 5-600 กิโลไร่ละ600กิโลใช่ค่ะโลละ8บาท 4,800 ใช่ 4,800 ใช่มั้ยฮะ 4,800 นี่ได้ทุกเดือนมั้ยได้ถ้าเป็นช่วงพีคเนี่ยจะได้ประมาณ 4,800 แต่เขาตัดทุกเดือนตัดทุกเดือนใช่ค่ะก็แปลว่าถ้าเกิดเขามี10ไร่เขาได้ 48,000
ได้นะคะแต่ว่าต้องดูแลใช่ต้องดูแลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะฝากเหมือนเกษตรกรที่อยากปลูกกล้วยเนี่ยไม่อยากให้มองแค่ตัวเลขของรายได้ต้องมองกระบวนการที่ปลูกและเอาใจใส่ด้วยนะคะแต่อยากให้รู้ว่าผลตอบแทนมันสามารถทำได้ถ้าอยากขายได้โลละ10บาท12บาท15บาททำไงถ้า15บาทได้เนี่ยก็ต้องเป็นออร์แกนิกแล้วต้องออร์แกนิกต้องเป็นออร์แกนิกเท่านั้นถ้าทำออร์แกนิกก็จะได้15บาทใช่ได้ขั้นตอนในการพัฒนาโปรดักต์เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วในเรื่องของการทำbranding packaging หรือการตลาดต้องตามมาพร้อมกันด้วยไหมก็ในเมื่อเราจะขายสินค้าพรีเมียม packaging ก็ต้องพรีเมียมด้วยแล้วไปหาใครมาออกแบบยังไงก็ในทีมก็ที่ปรึกษาก็ไปหานักออกแบบมาก็ต้องมาคุยกันในทีมซึ่งก็ต้องบอกว่าตบตีกันอยู่นานมากเพราะว่าเห็น packaging ของพี่อยู่ใช่ไหมคะว่ามันเป็นพรีเมียมแต่เป็นสีดำครับซึ่งตอนนั้นน่ะทางโครงการไม่ซื้อเพราะว่าสินค้าทำไมเป็นสีดำลูกค้าจะโอเคเหรอมันไม่สดใสไม่น่าทานเราก็ไปทำวิจัยให้ลูกค้าลูกค้าเขาโอเครู้สึกว่ามันสวยลูกค้าแบบตื่นเต้นมากว่าทำไมมันสวยไม่เคยเห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยเอามาพรีเซนต์กับโครงการเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราอยู่ในโครงการก็ต้องเอากลับแพ็กเกจไปให้ดูด้วยแพ็กเกจไปให้ดูด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยออกมาแล้วเป็นยังไงก็เถียงกันอยู่พักนึงโครงการก็ยอมก็ปล่อยให้เราทำแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นสิครับแล้วจะไปวางขายที่ไหนอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเรายกระดับพรีเมียมแต่ว่าถ้าเกิดเราเดินขายบนรถไฟแบบที่เคยทำหรือไปขายที่วัดใหญ่และแพ็กเกจิ้งแบบนี้ขายแพงกว่าเนี่ยผมว่าขายไม่ได้นะขายไม่ได้ค่ะขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตลาดที่เราบอกเราทำพรีเมียมตลาดของเราคือโมเดิร์นเทคเราเป้าหมายเราก็คือวางในห้างสรรพสินค้าแล้วทำยังไงสมัยก่อนเนี่ยจะมีโครงการลาดกับห้างสรรพสินค้าเหมือนกับมีการแมทชิ่งกันแล้วก็เปิดโอกาสโอท็อปอะไรอย่างนี้ป่ะอะไรมีโอท็อปด้วยช่วงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของโอท็อปเลยการคัดสรรโอท็อปนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เปิดให้เราได้มีโอกาสแล้วใครได้สินค้าโอท็อป5ดาวเนี่ยต้องบอกว่านัมเบอร์วันเลยพี่อยู่ได้ได้พี่อยู่ได้ได้งานโอท็อปเนี่ยก็เป็นจุดที่ทุกคนจะต้องมาเดินมาหาสินค้าไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทรดที่นำสินค้าส่งออกมาเดินหาสินค้าโมเดิร์นเทรดก็มาเดินหาเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือพี่อิ๋วแจ้งเกิดจากงานโอท็อปนั่นแหละที่ทำให้มีบริษัทโมเดิร์นเทรดทั้งหลายคือเรามาส่งออกก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้มีความรู้ในด้านการส่งออกเราก็ให้คนที่เขาทำมีความรู้ด้านการส่งออกเนี่ยเข้ามาช็อปของเราแล้วเขาไปส่งออกอีกทีนึงนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเลยแล้วทุกวันนี้ยังส่งผ่านเขาอยู่หรือส่งออกเองที่ส่งผ่านเขาก็ยังมีค่ะแล้วส่งออกเองมีไหมครับมีค่ะที่ปัจจุบันนี้ก็ส่งออกเองก็หลายที่ค่ะรับการที่จะต้องป้อนเข้าโมเดิร์นเทรดเยอะขนาดนั้นเนี่ยผมว่ามันจำเป็นจะต้องลงทุนอีกมหาศาลเพื่อที่จะสามารถผลิตสินค้าให้มีจำนวนมากพอที่จะสามารถกระจายอยู่ทั่วทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตได้ป่ะครับค่ะใช่ตอนนั้นมีโรงงานหรือยังครับตอนนั้นมีแล้วแต่เป็นแค่เริ่มต้นเล็กๆก็เลยใช้วิธีการกู้ค่ะกู้แบงค์สร้างโรงงานทีนี้จริงจังละพี่จะใช้วิธีต้องลงทุนในสัดส่วนที่เราสามารถจะใช้หนี้แบงค์ได้ครับกู้ให้แค่พอสำหรับทำธุรกิจนั้นต้องบอกว่าตอนที่เราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาเป็นจิราพรที่ทำแบบนี้แพ็กเกจจิ้งเนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีคิดหมดเลยนะพี่อิ๋วอะยังไงบ้างครับมันต้องมองใหม่แล้วเราจะขายสินค้าให้บริเวณเทเราจะทำตลาดยังไงเราจะมองหาลูกค้ายังไงเราจะมีวิธีการที่เราต้องรู้ต้นทุนรู้กำไรแล้วเราจะรู้ว่าปีนึงเราขายเท่าไหร่แล้วเพื่อจะวางแผนที่จะผลิตสินค้าเพราะเราจะต้องเอากู้เงินมาลงทุนเพิ่มกู้เงินเนี่ยมีดอกเบี้ยถ้ากำไรที่ได้จากการลงทุนไม่มากพอต่อดอกเบี้ยก็ขาดทุนถ้าเสมอตัวก็ทำแล้วไม่ได้เลยเหมือนทำงานมาจ่ายดอกเบี้ยไปงั้นเพราะฉะนั้นมันต้องคาดคะเนได้ว่าจำนวนเท่าไหร่ที่จะต้องผลิตและจำนวนเท่าไหร่ที่ตลาด
รองรับถึงจะคุ้มกับเงินลงทุนทั้งหมดใช่อันนี้คือวิธีคิดใหม่ใช่วิธีคิดใหม่แล้วพอวันที่ได้ออเดอร์จาก Modern Trade มาปุ๊บเนี่ยพี่ต้องหาเกษตรกรที่ต้องส่งกล้วยให้พี่ป่ะใช่ต้องหาเกษตรกรแล้วยังไงจะผลิตให้ทันแล้วคุยกับเกษตรกรว่าไงบ้างคืออย่างพี่นะคะในเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่างเกษตรกรนะคะเขาทำงานเนี่ยเขาต้องการผลตอบแทนกำไรเช่นเกษตรกรเอาวัตถุดิบมาส่งเราเนี่ยเราจะต้องจ่ายเงินให้เกษตรกรตรงเวลาเพราะเขาจะต้องเอาไปใช้ในแปลงในอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดความต่อเนื่องเราจะทำได้ทั้งปีคือเกษตรกรก็จะส่งวัตถุดิบเราได้ทั้งปีแล้วก็มันกลายเป็นว่าอาชีพปลูกกล้วยเหมือนเป็นเงินเดือนนะคะคุณเปิร์ลเพราะว่ามันเหมือนส่งได้ตลอดส่งได้ทุกเดือนมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานของต่างประเทศไหมว่าสินค้าต่างประเทศเขาไปไกลถึงขนาดไหนแล้วตลาดมันใหญ่ขนาดไหนอะไรก็ได้แรงบันดาลใจจากตอนที่มีโอกาสได้เดินทางไปงานออร์แกนิกที่เยอรมันเป็นยังไงครับอู้ตื่นตาตื่นใจมากตื่นเต้นมากค่ะได้ทานอาหารที่เป็นออร์แกนิกได้พักโรงแรมที่เป็นออร์แกนิกได้ฟังเรื่องราวที่เขาเล่าว่าออร์แกนิกเขาทำอะไรบ้างมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เราแบบเฮ้ยกลับมาเกิดแรงบันดาลใจเลยทำอะไรครับก็ทำกล้วยออร์แกนิกต้นทุนมันจะสูงกว่าเดิมใช่ไหมต้องใช้ความใส่ใจเพิ่มมากขึ้นที่จะต้องทำเราก็นอกจากปุ๋ยที่เป็นธรรมชาติที่มูลสัตว์บางอย่างที่ใช้ได้สำหรับออร์แกนิกเราก็บางทีก็ต้องไปเพิ่มปุ๋ยออร์แกนิกสำเร็จรูปอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาใช้เวลาทำอะไรบางครั้งค่ะคุณเปอร์เอาใจก่อนเอาใจไปทำอย่างออร์แกนิกเนี่ยใช้ใจนำเลยเรื่องราวของคุณจิราพรในคืนนี้นะครับน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่อยากจะช่วยในการยกระดับและพัฒนาสินค้าของชุมชนให้สามารถกระจายไปสู่พื้นที่อื่นๆในประเทศหรือแม้กระทั่งเข้าโมเดิร์นเทรดและส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับว่าวิธีการนั้นง่ายที่สุดแล้วครับถ้าเกิดเราทำสินค้าการเกษตรอะไรก็ตามแล้วอยากจะยกระดับให้มันมีมาตรฐานที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราไม่รู้วิธีการลองทดลองง่ายๆด้วยการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการใส่ใจในรายละเอียดของการเพาะปลูกหรือการสร้างผลผลิตเหล่านั้นดูนะครับแม้กระทั่งการจดบันทึกและเก็บเกี่ยวระยะเวลาในการเก็บผลผลิตยังสามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้เหมือนกับกล้วยตากของจิราพรนะครับที่บอกเลยว่าจุดขายของเขาคือต้องเก็บในช่วง110วันเท่านั้นและที่สำคัญก็อยากให้สิ่งเหล่านั้นเป็นผลที่ตอบกลับไปสู่เกษตรกรทุกๆคนที่กำลังทำการเพาะปลูกอยู่นะครับผู้ประกอบการประสบความสำเร็จเกษตรกรประสบความสำเร็จไปด้วยล่ะครับหมดเวลาของ Perspective ในคืนนี้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้ผ่านทาง Facebook แล้วก็ Instagram ของ Perspective TV นะครับหรือหากอยากจะรับชมย้อนหลัง Perspective ในตอนอื่นๆก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ Black Dot Official แล้วก็จะมีคลิปตอนสั้นๆให้คุณผู้ชมนั้นสามารถดูแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจได้นะครับจากทางแอปพลิเคชัน TikTok นะครับที่ perspective_tv นะครับและหากคุณมีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทาง LINE ID @perspective_tv รวมไปถึง LINE My Shop ของเราก็มีสินค้าที่ perspective ร่วม collab กับแขกรับเชิญที่ผ่านๆมาสร้าง limited edition เป็น product ให้กับแฟนรายการ perspective โดยเฉพาะนะครับของทุกอย่างหมดแล้วหมดเลยนะครับและวันนี้พิเศษครับแจกคนดูผมหน่อยได้ไหมหรือให้โปรโมชั่นพิเศษอะไรยังไงก็ได้คุณเปอร์บอกว่าชอบตัวช็อกโกแลตอัลมอนด์กล้วยเคลือบมากวันนี้พี่อิ๋วแจกกล้วยเคลือบช็อกโกแลตอัลมอนด์ให้เลยค่ะแจกฟรีเลยค่ะแค่ทักมาในเพจของกล้วยตากจิราพรสำหรับ100ท่านแรกหรือ LINE @จิราพรฟู้ดนะคะบอกมาจากรายการ Perspective นะครับใช่ค่ะรับไปเลย100ท่านแรก100ท่านแรกนะคะแล้วกล่องนี้ผมขอได้ไหมครับได้ค่ะและหลังจากนั้นนะคะถ้าลูกค้านะคะแค่แจ้งว่ามาจากรายการ Perspective นะคะซื้อกี่ชิ้นนะคะเราจัดส่งให้ฟรีเลยซื้อชิ้นเดียวก็ส่งฟรีค่ะทั่วประเทศทั่วประเทศค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดครับไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามที่ได้จาก Perspective ของพี่อิ๋วหรือว่าคุณจิราพรจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรนะครับแต่สำคัญอยากขอให้คุณผู้ชม
ได้ข้อคิดดีๆแล้วนำมันไปปรับใช้นะครับแล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับพี่อิ๋วครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับออร์แกนิกถ้าเราทำแล้วว่ามันต้องสูตรอะจบลงที่มาตรฐานไอโฟนซึ่งยากมากก็ยากมากเขาไม่ได้ตรวจแค่ฟาร์มเราอย่างเดียวนะเขาตรวจบริเวณข้างๆฟาร์มเราด้วยว่ามีผลกระทบต่อการใช้ยาฆ่ามาแรงมาไหมตอนแรกเลยที่ยังไม่ได้เจอค่ะแล้วมันจะต้องป้องกันอะพี่อยู่ใช้แสลนขึงเลย แล้วก็สุดท้ายข้างๆเป็นไร่ที่แบบว่าจะเสี่ยงเราก็เลยซื้อซื้อที่ข้างๆเลย